ถามพี่เบียร์เลยแล้วกันครับได้ครับฝั่งน้องเบลล่าที่ตอนนี้ลดสถานะแล้วครับผมคนที่แฟนกันครับเป็นเหมือนกันแต่พี่น้องใช่ๆๆๆเกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงๆในมุมของพี่เบียร์บ้างมาถึงอะไรฮะมาถึงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องมีการรักษาปรับใช่มั้ยฮะจริงๆจริงๆก็อย่างที่แบบว่าน้องได้พูดไปหมดแล้วแหละครับก็คือเรามีการแบบว่าคุยกันมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะคนเราคุยกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราก็จะแบบปรึกษากันตลอดงั้นเนี่ยในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่แบบว่าจะปรับสถานะให้เหลือแค่พี่น้องแล้วก็แบบว่ายังมีความหวังดีต่อกันอะไรเงี้ยได้ยินไหมฮะได้ยินครับแล้วก็ยังแบบว่าคือเราเรียกอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีแล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใดๆทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นเพียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่าค้นพบด้วยตัวเราเองว่าเอ้ยบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันมันน่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหตุและผลคุยกันตลอดก็เราก็โตกันแล้วด้วยครับพี่เบียร์ตรงกลางครับเบียร์ก็ถามตรงนี้สิครับ9ปีที่ผ่านมาครับกับน้องแล้วถึงวินาทีที่เราต้องเอ่ยปากว่าขอลดสถานะครับมันโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงอ่ะจริงๆก็คือทุกอย่างมันก็คือเราจะพูดไงดีล่ะมันคือการที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็ลดเลยหรือปรับเลยเราก็คือจริงๆคนที่แบบคบกันก็จะมีการปรับจูนกันตลอดอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดๆนึงที่เราคิดว่าอยังไงดีแล้วก็แบบว่าโอเคอย่างนี้ละกันอะไรเงี้ยครับมันเป็นการตกลงใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยที่แบบที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้เป็นแบบเนี้ยรู้สึกว่าแฮปปี้ครับตั้งแต่กี่เดือนแล้วครับดูใจกันมากว่า9ปีครับเสียดายจริงๆไม่หรอกเราไม่เสียดายหรอกเพราะว่าจะพูดไงดีอ่ะคือการที่เราได้รู้จักกันได้เรียนรู้กันได้รู้จักมุมมองของกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดสอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่ดีอะไรเงี้ยก็ซึมซับกันมาอะไรเงี้ยและเวลา9ปีก็ถือว่าวันด้วยฟูมากขึ้นดีที่สุดแล้วช่วงนี้เราที่จะกลับมาอนาคตเดี๋ยวไม่รู้เลยครับครับผมช่วงนี้ลดสถานะนี่ไปนะไปนะครับได้ทำใจมันรับใจได้ก็จริงๆถามว่ามันก็ไม่คงใช้คำว่าทำใจหรือว่าอะไรหรอกเพราะว่าเหมือนพูดไปหลายรอบแล้วว่าเราก็คุยกันมาตลอดใช่ครับเรารู้เราปรึกษากันตลอดไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์หรือ1เดือนแล้วเราบอกว่าปุ๊บเราคุยกันมานานครับกี่เดือนแล้วครับพี่เนี่ยคนก็มองที่เราเห็นเลยคนโยงไปหน่อยก็นานแล้วครับนานแล้วสักพักนึงแหละครับในกระแสข่าวมันโยงไปหามือที่3อยู่เยอะมากพอสมควรมีเรื่องมือที่3เข้ามาไม่มีครับไม่มีก็อยากให้อย่าไปโยงอย่าไปทําร้ายคนอื่นก็คือเรื่องนี้มันก็คือเป็นเรื่องของคน2คนพอเป็นข่าวกับมือที่3คนนั้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับพี่เบียร์กับเบียร์ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันมั้ยหมายถึงเรื่องอะไรครับเรื่องมือที่3ที่มีกระแสข่าวอยู่ยังไม่ครับไม่เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีเราไม่จะคุยทำไมครับกับคนที่เป็นมือที่3ที่โยงยังไงอย่างน้องลอยอย่างครับก็หลายคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนที่รู้จักเราทุกคนที่รู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่คนไปโยงแล้วก็ทำให้เขาเสียชื่อเสียงซึ่งเลิกทำเถอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขอให้มันบอกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับน้องก็เนาะเราก็พูดกันชัดเจนว่าเรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่3มือที่4เลยไม่มีเลิกโยงเถอะครับครับผมจริงๆก็ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่ไปศึกษาหมูป่าเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีเพราะเราเหมือนก็เป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนต่างถิ่นที่แบบว่าต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอมีข่าวทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับมุมมองหรือว่าความเห็นบางอย่างของคนบางคนที่ไปทำร้ายความรู้สึกก็เราก็เสียใจครับเป็นเพราะฝ่ายคนเดียวในกลุ่มไม่จริงๆเรามีไปกัน2คนครับมีพลอยแล้วก็มีส้มใช่เราก็ดูแลเราก็ต้องดูแลกันทุกคนก็สนิท
หมือนกันเท่ากันก็รู้สึกเสียใจก็อย่าไปว่าอย่าไปทำแบบนี้เลยครับครับที่ที่หน้าครับผมก็เลยแบบมันจับตามองว่าแบบไม่มีอะไรไม่ใช่น้องไม่ใช่รอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยงครับครับผมก็ไปทำงานไปอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามีผู้หญิงไปหาที่นู่นก็โสดแล้วทำอะไรก็ได้นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นข่าวไงว่าเบียร์มุกออนเดลจริงๆแล้วถามว่าอยากมุกออนไหมจริงแล้วผมก็ไม่รู้นะผมก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วถามว่าอยากมูฟออนไหมจริงผมก็ไม่ได้แบบว่าอุ๊ยขนาดนั้นคือผมมูฟออนได้อยู่แล้วมันก็ทุกคนก็ต้องมูฟออนเนาะมูฟออนมันก็คือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะใช่ครับตอนนี้พร้อมไหมโอ้ก็เรื่อยๆครับก็ค่อยๆดูไปมีเข้ามาหรือยังคะมีในวงการในวงการไม่มีหรอกครับค่ะก็มีคุยก็เปิดใจแล้วนะคะก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันครับยังเห็นว่าก็ยังเห็นพี่เบียร์ไปยังกดไลค์น้องเบลล่าอยู่ยังก็จะโอ้โหก็เราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้แบบว่าเราก็ยังคุยกันยังบอกว่าอะไรปกติในฐานะพี่ผมใหญ่น้องใช่ครับแล้วก็เป็นเห็นก็เหมือนกับทำไมกดไลค์ก็ยังแบบมีความหวังว่าอาจจะแบบแฟนๆเพลินกันมีลุ้นกันก็เข้าใจครับว่าแบบว่าคนที่ซัพพอร์ตเราทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทั้งแฟนๆก็คงรู้สึกเสียใจเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็อยากให้เนาะเราตัดสินใจกันแบบนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราสองคนต่อไปในเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของอนาคตของแต่ละคนก็อย่างไรก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับในการติดตามโซเชียลของน้องเบลล่าในมุมของพี่เบลล่าเองแบบติดตามน้องยังไงบ้างแล้วก็ดูตลอดกดไลค์ตลอดก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับรูปไหนที่มันแบบเอ้ยเจ๋งเราก็กดไลค์ปกติครับความรู้สึกต่อกับบิลล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ปกติเราก็รู้สึกดีๆให้กันใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะเราก็คุยกันเป็นพี่น้องที่ดีกันอย่างใหญ่กันมีอะไรที่แบบช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยช่วยเหลือเขายังมีทักคุยอะไรก็มีบ้างครับมีบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องน้องหมานี่แหละครับที่ค่อนข้างบอกว่าจะต้องส่งรูปไปให้แม่ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆก็เขาก็เลี้ยงมาด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าแฟนๆก็มีลุ้นใช่ไหมพี่เบียร์โอ้ยผมว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับพี่เบียร์มันประเด็นก่อนที่เบียร์เคลียร์เรื่องที่เลิกกับน้องว่ามีประเด็นว่าเคลียร์กันไม่ได้เรื่องการแต่งงานเพราะไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีเรื่องนี้ครับคนก็คงมีแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าอยากจะหาคำตอบใช่ไหมฮะว่ามันเกิดเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนแล้วก็ปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจให้โอเคออกมาแบบนี้ซึ่งทุกอย่างคือเป็นไปได้ด้วยดีนะเอางี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่าคอยให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนมาตลอดครับโอเคครับเป็นจริงปึ๊บใช่ไหมครับโอเคครับผมขอบคุณครับ